สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามบอกหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากรัฐธรรมนูญระบุห้ามไม่ให้ส.ส.ในพรรคมีสมาชิกเป็นรัฐมนตรีประธานสภาและรองประธานสภาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแม้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่ถือว่าพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจึงยังแต่งตั้งไม่ได้ตอนนี้ต้องรอให้รู้ก่อนว่าพรรคไหนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบ้างเนื่องจากผู้นำฝ่ายค้านต้องมาจากพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลและต้องเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในฝ่ายค้านส่วนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาคนที่1ทำให้พรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เนื่องจากแย้งกับรัฐธรรมนูญนายวิษณุบอกว่าถ้าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องลาออกจากรองประธานสภาส่วนหากนายพิธาต้องหลุดจากส.ส.พรรคก้าวไกลต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่นายวิษณุยอมรับว่าใช่ส่วนการที่ยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ทำให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องปีงบประมาณที่จะล่าช้าออกไปนายวิษณุบอกว่าก็น่ากังวลปกติในช่วงนี้งบประมาณปี67จะเข้าสภาแต่การที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ทำให้ไม่มีคนมาทำงบประมาณและกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาสมมติได้รัฐบาลในเดือนกันยายนกว่าจะทำงบประมาณได้ต้องแถลงนโยบายให้เสร็จก่อนอาจอยู่ในช่วงปลายกันยายนหรือต้นตุลาคมต้องใช้เวลาอีก1เดือนทำงบประมาณทำให้งบประมาณปี67เข้าสภาประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมแล้วต้องใช้เวลาอยู่ในสภาอีก3เดือนจังหวะนั้นจะพอดีกับการทำงานงบประมาณในปี68ทำให้งบประมาณ2ปีซ้อนกันส่วนมีการประเมินหรือไม่ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใดนายวิษณุบอกว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้ประเมินต้องให้ภาคเอกชนเขาประเมินแล้วกันใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ